ในวันเพนทคอสพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้า จะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเผาผลาญอยู่ภายในทําให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้น ขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง ขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับพี่น้องนะครับในการฟังคําสอนวันนี้ขอพระสิริของพระองค์มาอยู่กับท่านขอการทรงสถิตหนานแน่นในชีวิตของท่านบนชีวิตของท่านและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ตร,ตรัสกับท่านในคําสอนนี้นะครับคําสอนนี้เป็นคําสอนที่เกี่ยวกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงเป็นตอนที่11ผมอยากเชิญพี่น้องไปฟัง ตอนที่1น0ถึงสินะครับคําสอนตอนนี้เป็นตอนที่2เรื่องเกี่ยวกับคู่มือของชีวิตคริสเตียนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พบ,บิดาเจ้าเรารักพระวจ,จนะของพระองค์เราอยากเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงที่เติบโตใช้การได้เราไม่อยากเป็นเด็กทารกไปตลอดชีวิตเราอยากจะเป็นทหารที่ใช้พระแสงของพระองค์เป็นที่ใช้โลกถูกต้อง และรู้วิธีรบชนะเราอยากจะเป็นลูกของพระองค์ที่เติบโตและเกิดผลถวายพระเกีเยรติแด่พระองค์ดังนั้นวันนี้เราขอพระองค์สอนเราช่วยให้พวกเราทุกคนได้เติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เจ้าขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนว่าพระคัมภีร์เป็นคู่มือของชีวิตคริสเตียน เราต้องเข้าใจนะครับว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดในโลกนี้และในจัก,กรวาลผมพูดถึงหนังสือนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์นั้นถูกเขียนโดยการดนใจของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้นับด้วยเงินก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นคำเขียนธรรมดาธรรมดาของมนุษย์แต่ว่า พระคัมภีร์เป็นข้อความที่พระเจ้าส่งให้แก่มนุษย์ไม่มีหนังสือใดในโลกนี้ซึ่งจะสามารถเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ได้เพราะหนังสืออื่นนั้นเขียนโดยมนุษย์ความคิดของมนุษย์แต่พระคัมภีร์นั้นถูกเขียนโดยการดนใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปในใจของผู้รับใช้ของพระองค์หลายยุคหลายสมัยพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นเพื่อมนุษยชาตินั้น จะได้รู้จักพระเจ้าผู้สร้างเขาและได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและรู้ว่าจะมีความเชื่อและเดินกับพระเจ้าอย่างมีชัยชนะได้อย่างไรพระคัมภีร์ประกอบไปด้วยหนังสือย่อยๆอีก6กเล่มด้วยกันรวมเป็นหนึ่งเล่มพระคัมภีร์และเขียนโดยมากกว่าคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้า40คนและ40คนนั้น ก็มาจากพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมอาชีพต่างๆกันผู้เขียนบางคนถูกพระเจ้าใช้นั้นเป็นกษัตริย์บางคนเป็นคนหาปลาหรือตกปลาหรือบางคนเป็นคนเก็บภาษีบางคนเป็นปุโรหิตในาศาสนาจูดาอิซึมหรือที่เรียกว่าแรบบายบางคนเป็นนัก วิเคราะห์นักคิดบางคนเป็นคนที่ทำงานอยู่ในฝ่ายรัฐบาลหรือว่าบางคนเป็นนายแพทย์หรือเป็นผู้เลี้ยงแกะบางคนเป็นนักรบเห็นไหมครับคนที่เขียนพระคัมภีร์เนี่ยมาจากพื้นฐานต่างๆกันและหนังสือพระคัมภีร์ถูกเขียนโดยใช้เวลาประมาณ1,600ปีซึ่งหมายถึงว่าหนังสือพระคัมภีร์นั้นถูกเขียนในระยะเวลา ถึงคน60ชั่วอายุคนถูกเขียนในที่ต่างๆกันในโลกนี้หลายที่ไม่อยู่ที่เดียวไม่ใช่ว่ามีคนมานั่งรอบโต๊ะกลมอยู่ในห้องเดียวกันแล้วมาคุยกันแต่ถูกเขียนในสถานการณ์ต่างๆกันในยุคต่างๆกันและในสามทวีปในเอเชียแอฟริกาและในยุโรป ถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์ท่านจะพบว่าพระคัมภีร์นั้นถูกบันทึกไว้และมีข้อความต่างๆกันในนั้นบางตอนในพระคัมภีร์เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์บางตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับคําที่เขียนเป็นคําบรรยายถึงกฎเกณฑ์ของพระเจ้าคําเผยพระวจนะหรือว่าเป็นประวัติของคน อย่างนี้เป็นต้นพระคัมภีร์ถูกเขียนมาในลักษณะต่างๆกันในแต่ละเล่มถึงแม้ว่าพระคัมภีร์จะถูกเขียนในเวลาต่างๆกันคนที่มีพื้นฐานต่างๆกันไม่รู้จักกันไม่ได้มานั่งรวมกันแต่ถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์ท่านจะพบว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือที่เหมือนกับเป็นเล่มเดียวแม้ว่ามีหลายๆเล่มในนั้นแต่มันกับคนเดียวเขียนคือพระเจ้า และข้อความในพระคัมภีร์ไม่เคยขัดแย้งกันแต่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆให้เห็นถึงความคิดว่าพระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าอยากจะกู้มนุษย์ออกจากความบาปพระเจ้าอยากจะช่วยมนุษย์ให้มีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์หนังสือพระคัมภีร์ทั้งเล่มมันประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเขียนพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มนั้น คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่การที่เราเห็นว่าหนังสือ66เล่มนั้นมันประสานกันเหมือนกับผู้เดียวเขียนนั้นก็เป็นคําพยานว่าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเขียนพระคัมภีร์พระคัมภีร์มีสองส่วนส่วนหนึ่งคือพันธสัญญากเก่าภาษาอังกฤษเรียกว่า the Old Testament หนังสือพระคัมภีร์เก่าได้พูดถึงว่า พระเจ้าทรงอยู่นิรันด์ไม่มีใครสร้างพระเจ้าและพระเจ้าก็เป็นผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลและสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์อยากมีความสัมพันธ์กับมนุษย์และพระองค์ก็บอกให้คนของพระองค์ในยุคนั้นเขียนกฎเกณฑ์ขึ้นมาที่จะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าเพระมนุษย์ทําบาปมนุษย์ก็ทําสิ่งที่ผิดพระเจ้าก็ต้องให้กฎเกณฑ์ที่ถูกและ หนังสือพระคัมภีร์เก่าก็พูดถึงความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับคนที่เดินกับพระเจ้าในยุคต่างๆเช่นอับราฮัมอิสอักยาโคบโยชูวาโมเสสดาวิดและผู้เผยพระวจนะต่างๆเอลียาเอลิชาอิสยาและหนังสือพระคัมภีร์เก่าก็มีข้อความที่เป็นเรื่องการเผยพระวจนะว่าจะเกิดขึ้นอะไร ในอนาคตซึ่งรวมถึงชีวิตของพระเยซูที่จะมาเกิดในยุคหลังด้วยนะครับหนังสือพระคัมภีร์เก่าส่วนใหญ่แล้วถูกเขียนมาทั้งหมดเล่มเนี่ยนะครับสพระคัมภีร์เก่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาษาฮีบรูส่วนหนังสือพระคัมภีร์ใหม่หรือพันธสัญญาใหม่ The New Testament นั้นพูดถึงการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยาชาติและสอนว่าพระองค์ทรงรับใช้พระบิดาอย่างไรสร้างสาวกเทศนาสั่งสอนและนำผู้คนกลับมาหาพระเจ้าและพระองค์ก็ไปสิ้นพระชนบนไมก้กางเขนเพื่อที่จะจ่ายราคาบาปให้แก่มนุษย์ทั้งโลกทุกยุคทุกสมัยและพระองค์ก็ถูกชุบขึ้นมา ให้เป็นจากความตายในวันที่สามหนังสือพระคัมภีร์ใหม่บันทึกถึงการรับใช้ของพระเยซูการทำงานของพระเยซูและพระเยซูตั้งคริสตจักรของพระองค์พระองค์เป็นศีรษะของคริสตจักรและพระคัมภีร์ใหม่ก็พูดถึงการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูและเราที่เป็นผู้เชื่อจะดาเนินชีวิตที่ถูกต้องอย่างไรในยุคคริสตจักรนี้ที่จะรับใช้พระเจ้าและในที่สุดมีรางวัลมากมาย แะได้ปกครองร่วมกับพระองค์นิรันการในสวรรค์หนังสือพระคัมภีร์ใหม่ถูกเขียนเป็นภาษากรีกนะครับต้นฉบับเป็นภาษากรีกปัจจุบันได้ถูกแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆมากมายครับเห็นไหมครับว่าหนังสือพระคัมภีร์สําคัญมากเราควรจะมีท่าทีที่ถ,ถูกต้องต่อพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคําของพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หนังสือสองที่โมธี บทที่3ข้อ16และข้อ17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า พระคำทุกข้อทุกตอนในพระคำพีนั้นได้รับการดนใจจากพระเจ้าดังนั้นไม่มีความผิดพลาดเป็นเหมือนกับจดหมายที่พระเจ้าเขียนมหามนุษย์มาสอนมาแนะแนวทางมาบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องถือว่าพระคัมภีร์มีสิทธิอำนาจ เพราะมาจากพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจัก,กรวาลและสร้างสวรรค์เราต้องมีท่าทีในการยินยอมและเชื่อฟังสิ่งที่พระคัมภีร์พูดอย่าเถียงอย่าดือ้ออย่ายโยนข้อพระคัมภีร์บางตอนทิ้งแล้วบอกผมไม่เอาผมไม่เชื่อตอนนี้พี่น้องครับพระคัมภีร์ทุกตอนถ้าพระคัมภีร์พูดถึงเต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณเราก็ต้องเชื่อว่ามีการเต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณพระคัมภีร์สอนว่าถูกนําโดยพระวิญญ,ญาณ เราก็ต้องเชื่อว่าเราถูกนำด้วยพวัญญาณและเราควรจะดำเนินชีวิตแบบนั้นพระคัมภีร์สอนว่ามีไฟของพระเจ้าลงมาล้างคริสจักรให้บริสุทธิ์เราก็ต้องเชื่อว่ามีไฟอย่าตัดพระคัมภีร์ตอนนั้นทิ้งไปเราต้องเชื่อฟังทุกข้อทุกตอนอย่าเล่นยิมนาสติกหรือกายกรรมกับพระคัมภีร์คือตอนนี้ไม่ชอบโยนทิ้งไปตอนนี้บิดไปเพราะมันจะได้ตรงกับวัฒนธรรมของฉัน ตรงนี้ฉันไม่ชอบฉันขอไม่อ่านไม่ใช่นะครับต้องเชื่อฟังทุกตอนเราต้องเป็นคริสเตียนที่ให้เกียรติพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนนอกจากนั้นอีกประการหนึ่งท่าทีที่เราควรมีก็คือว่าเราควรที่จะกระหายหิวที่อยากจะรับอาหารฝ่ายวิญญาณคือพระวจ,จนะของพระเจ้าหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสอบอกว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้านมอันบริสุทธิ์แห่ง พระวจนะเพื่อจะทำให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้นพี่น้องครับเราควรจะหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้าอยากอ่านพระคัมภีร์อยากศึกษาอยากไปชั้นเรียนฟังคำสอนเดี๋ยวนี้ขอบคุณพระเจ้ายุคนี้เราไม่ต้องใช้เทปเหมือนสมัยรุ่นผมนะครับเทปฟังไปมันก็ขาดหาเทปยากมากเดี๋ยวนี้เรามี MP3 เรามีอินเทอร์เน็ตเรามี YouTube โอ้ย แค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาก็ฟังคําสอนได้แล้วมีคนอ่านพระคัมภีร์ให้เราฟังได้ด้วยเปิดไปเขาอ่านให้เราฟังไม่มีข้อแก้ตัวเลยว่าเราไม่สามารถรับพระวจนะของพระเจ้าได้นะครับแต่เราต้องมีใจกระหายหิวเราต้องอยากรับเราอยากจะรับประทานเข้าไปเราต้องมีใจที่กระหายหิวพระวจนะของพระเจ้าเราควรจะตั้งใจว่าเราไม่อยากจะเป็นเด็กๆทารกอีกต่อไปเราอยากจะเติบโตเป็นที่ใช้การได้ และเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นมากขึ้นและคนมากมายจะมารู้จักพระเจ้าคริสเตียนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณจะทําให้พระเจ้าเสียเกียรติเพราะเขาบอกว่าเขารักพระเจ้าหรือเขาเป็นคริสเตียนแต่ว่าทํานิสัยหรือมีการกระทําอะไรที่มันไม่ดีทําให้คนสะดุดและเขาก็เลยไม่อยากมาเชื่อพระเจ้าเราต้องเติบโตเราจะเติบโตได้อย่างไรครับเราต้องรับพระวจนะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงท่าที แรงจูงใจการดำเนินชีวิตและขอพระวิญญาณมาทำงานในชีวิตด้วยท่าทีที่หนึ่งคือเราเชื่อฟังและยินยอมท่าทีที่สองคือเราคิ้วกระหายท่าทีที่สามคือในหนังสือฮีบรูบทที่11บข้อหบอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าพูดที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรง ดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเน็จให้แก่ทุกคนที่ปรงใจสแสวงหาพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราต้องอ่านด้วยท่าทีของความเชื่อเราเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่พระเจ้าประทานให้เราไม่ได้มาจากมนุษย์เราเชื่อว่าคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์จะเกิดขึ้นเราเชื่อว่าพระสัญญาที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์จะสําเร็จ เราเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่พระเจ้าทําให้เราและถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เช่นพระเจ้าบอกว่าโดยบาดแผลของพระเยซูเราจะหายโรคเราก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเราจะได้รับการเลี้ยงดูดูแลจากพระเจ้าในทุกเรื่องเราก็เชื่อเชื่อทุกอย่างที่พระคัมภีร์บอกพระคัมภีร์บอกว่า ถ้าเราเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าจะประทานความโปรดปรานให้กับเราแล้วก็เชื่อเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ไม่เคยโกหกและไม่มีอะไรผิดพลาดเราต้องมาหาพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจที่เชื่อเรามีความเชื่อว่าพระคำของพระเจ้ามีพลังและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้มีฤทธิเดชพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนยาที่จะรักษาเราที่จะนำชีวิตเข้ามาสู่ ชีวิตของเราเป็นเหมือนโคมสองเท้าที่จะบอกว่าเราจะเดินไปทางไหนเราจะทําอะไรที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานในชีวิตเสียงของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไม่เคยขัดกับพระวจนะของพระเจ้านะครับถ้าท่านได้ยินเสียงอะไรไม่ว่าจะเสียงมนุษย์เสียงนกเสียงกาเสียงอะไรก็าตามที่ขัดกับพระัมภีรีนะครับไม่ใช่เสียงของพระเจ้าเสียงของพระวิญ,ญญาณไม่เคยขัดกับพระกัมภีร์นะครับเมื่อเรา รู้ว่าพระคัมภีร์สําคัญเราก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้หลักการและนําหลักการไปปฏิบัติในชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการตีความหมายพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่เอาข้อเดียวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเอาข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นไปสํารวจกับพระคัมภีร์ตอนอื่นๆว่าบริบทนั้นมันต้องตรงกันผมยกตัวอย่างบอกว่า มีคนตีความหมายในหน,งหนังสือแมทธิวบทที่สว่าไฟที่พระเยซูบัพติศมาคนของพระเจ้าเนี่ยคือไฟนรกอ้าวไปอ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นดีๆนะครับเป็นเรื่องของที่พระเจ้ามาล้างคริกจักรพระเจ้าคงไม่บัพติศมาคนของพระเจ้าในนรกหรอกครับเราถูกบัพติศมาในน้ําเราบัพติศมาในพระวิญญาณและบัพติศมาด้วยไฟ แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องของพระวิญญาณใช่ไหมครับเราจะไปตีเข้ามาใน,นพระคัมภีร์โดยแค่เอามาอ้างข้อเดียวแล้วไม่ดูข้ออื่นผมจะยกตัวอย่างว่าเราจะประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ยังไงใัหนังสือสองโครินธ์บทที่6ข้อ14บอกว่าท่านอยากเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรผมยกตัวอย่างเข้าพระคัมภีร์ตอนนี้ พระคัมภีบอกว่าเราที่เป็นผู้เชื่อเราไม่ควรจะไปเป็นหุ้นส่วนกับผู้ที่ไม่ได้เดินกับพระเจ้าอย่างจริงจังหมายความว่าถ้าท่านเป็นโสตท่านควรจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าส่งคนที่เชื่อพระเจ้ารักพระเจ้าเชื่อฟังพระคัมภีร์มาเป็นคู่ครองนะครับถ้าท่านแต่งงานไปแล้วแต่งกับคนที่ไม่เชื่อผมก็เข้าใจและท่านก็ควรจะรักคู่ครองท่านต่อไป แต่ท่า,ทานยังไม่ได้แต่งงานอธิษฐานขอสิครับให้พระเจ้าส่งผู้ที่รักพระเจ้าและเดินไปในทางเดียวกันคือทางของพระวจนะทางของพระวิญ,ญญาณและทางของสวรรค์ถ้าท่านต้องการลง un, ทุนทําธุรกิจท่านอาจจะต้องระวังในการลงทุนว่าอย่าลงทุนเป็นหุ้นส่วนกับผู้ที่นับถือรูปเคารพเพราะเขาอาจจะเอารูปเคารพมาในสํานักงานของท่านหรือเขาอาจจะไปดูหมอไปเรียกผีมา ในการหาเงินเราไม่เอานะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูเราดังนั้นการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็อาจจะมีปัญหาที่หลังได้2โครินธ์บทที่6ข้อ16ถึง17บอกว่าวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้เพราะว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลาย และจะดำเนินอยู่ในหมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาดแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลายพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ นะครับดังนั้นเราจะต้องรักษาพระวิหารนี้ให้สะอาดให้เรียบร้อยไม่มีมลทินและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผมกับภรรยาอาจารย์ดานั้นเราระวังมากในการดูแลร่างกายของเราเรารับประทานอาหารอย่างระวังเราพยายามทานอาหารอย่างสมดุลเราไม่ทานพวกคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งมากเกินไปเพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจจะทําให้เรานั้นน้ําหนักขึ้นโดยไม่จําเป็นเราทานเนื้อเราทานอาหารที่ดีเราดื่มน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนอนพอออกกําลังกายดูแลพระวิหารเราไม่กินเหล้าเมายาเราไม่ไปสูบบุหรี่ไม่ไปใช้ยาเสพติดหรือว่าไปดูภาพยนตร์ไม่ดีในอินเทอร์เน็ตพอเราไม่อยากให้สิ่ง สกรปรกโศมมุมเข้าไปในชีวิตของเราเราเอาเสื้อผ้าเราไปซักให้สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นเมื่อเราใส่เสื้อผ้าพระเจ้าก็ได้รับเกียรติเพราะว่าเรารักษาพระวิหารของพระเจ้าให้เรียบร้อยให้บริสุทธิ์เราให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามาเผาผลาญสิ่งไม่ไดีออกจากร่างกายของเราขอพระเจ้ารักษาโรคเราให้ร่างกายนี้เป็นพระวิหารของพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถให้เรามีอายุยืนยาว จนแก่เท่าและมีวันดีที่ไม่ต้องเจ็บป่วยได้รักษาพระวิหารของพระเจ้าสิครับมราระโกบทที่ 12: ข้อ3 0บถึงบอกว่าและพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสิ้นสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่านนี่เป็นพระบัญญัติที่เป็นเอกเป็นใหญ่ข้อ31เ และพระบัญญัติที่สองนั้นก็เป็นเช่นกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าพระบัญญัติสองข้อนี้ไม่มีพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่ารักพระเจ้าแล้วก็รักคนอื่นเราจะเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับเราจะต้องดำเนินชีวิตที่ระวังระวัยรักษาใจที่จะไม่ไปรักเงินรักบ้าน รักรถรักอาชีพรักความสะดวกสบายรักวัตถุสิ่งของมากกว่าพระเจ้าถ้าเรารู้สึกเริ่มอย่างนั้นนะครับรีบกลับใจให้เร็วที่สุดขอโทษพระเจ้าเราต้องรักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งในโลกนี้และขอพระเจ้าช่วยเราและเราก็รักคนอื่นดังนั้นในการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมจะถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าที่ผมตัดสินใจแบบนี้ที่ผมใช้เงินเนี่ยใช้เวลาไปไหน ทำอะไรพูดอะไรปฏิบัติต่อคนอย่างไรต่อคนไข้ต่อพี่น้องในคริสตจกักรต่อผู้นำหรือต่อคนแปลกหนะ้าผมจะถามตัวเองอยู่ตอลอดเวลาว่าผมทำเพราะอะไรและคําตอบที่ถูกต้องก็คือแรงจูงใจคือผมรักพระเจ้าและรักคนอื่นไม่มีแรงจูงใจอื่นไม่มีแรงจูงใจเรื่องเงินว่าทําดีเพื่อได้เงิน ไม่มีแรงจูงใจอยากจะได้ตําแหน่งชื่อเสียงไม่ได้แรงจูงใจว่าจะต้องมีคนมานับหน้าถือตาฉันรักและทําดีต่อเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะฉันรักพระเจ้าฉันก็รักเธอพี่น้องกับคริสเตียนต้องเป็นคนแบบนั้นนะครับแรงจูงใจที่สูงที่สุดในชีวิตของคริสเตียนก็คือความรักที่มีต่อพระเจ้าและความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ยอมรับนะครับอยู่ในเนื้อหนัง บางทีก็อาจจะมีคนมาทำอะไรให้เรารู้สึกไม่พอใจเสียใจผิดหวังได้แต่ผมก็ต้องรีบปลุกตัวเองขึ้นมาบอกว่าแม้ว่าเขาจะทำให้ผมผิดหวังแม้ว่าเขาทำให้ผมเสียใจผมจะตอบสนองอย่างไรแล้วผมก็บอกว่าผมจะรักเขาเหมือนเดิมผมจะทำทุกอย่างเพราะความรักไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องชอบหน้าผม หรือว่าเขาจะต้องมาให้อะไรดีกับผมอันนี้เกิดขึ้นกับผมเป็นประจาโดยเฉพาะการเป็นเสภพิบาลในโบสถ์นะครับก็จะมีบางคนบางทีเราทําดีด้วยแล้วเขาก็อาจจะเข้าใจเราผิดต่อว่าเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมก็ต้องรักษาใจรักทุกคนไม่ว่าเขาจะทําดีกับเราหรือเปล่ารักพระเจ้าทุกอย่างที่เราทําเพราะเรารักนะครับคราวนี้ผมจะตั้งคําถามว่า เมื่อท่านพบว่าพระคัมภีร์นั้นสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตของท่านในทางปฏิบัติท่านควรจะทำอะไรโปรดยกตัวอย่างเจาะจงท่านจะปฏิบัติต่อพระคัมภีร์อย่างไรในชีวิตประจำวันมันจันท์อังคารพุทธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์เวลาท่านไปคริสตจักรและได้ยินคำเทศนาที่มาจากพระคัมภีร์ท่านจะปฏิบัติอย่างไร พี่น้องสังเกตอย่างไหมครับคําเทศของผมทุกคําเทศผมอ่านพระคัมภีร์เยอะมากเพราะผมไม่อยากจะมาพูดความคิดของผมเองให้พี่น้องฟังความผิดผมอาจจะผิดผมต้องการเอาพระคัมภีร์เป็นหลักนี่ครับวิธีที่ผมปฏิบัตินะครับในการเป็นครูผมอ้างพระคัมภีร์ตลอดเลยเพราะผมให้เกียรติพระวจนะผมเห็นว่าพระวจนะสําคัญมากผมศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจําเขียนตอบดูสิครับว่าท่านจะทําอย่างไรต่อพระคัมภีร์คําถามที่สองก็คือว่า ท่านมีท่าทีอย่างไรต่อพระวจนะมีท่าทีอะไรที่ยังผิดอยู่ไหมที่ไม่ถูกต้องเช่นรู้สึกว่าเป็นภาระต้องอ่านพระคัมภีร์โอ้ยต้องไปศึกษาพระคัมภีร์เสียค่าน้ำมันเสียเวลาทำไมต้องฟังคำสอนด้วยดูหนังดีกว่าดูละครดีกว่าท่านยังมีท่าทีอย่างนั้นหรือเปล่าหรือท่านอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ท่านมีท่าทีอย่างไรต่อ แต่ละข้อแต่ละตอนเถียงสู้ยกเหตุผลที่จะดับข้อนั้นไปไม่มีหรอกไม่จริงหรอกไม่เอานะครับเราจะไม่สู้ไม่เถียงไม่ต่อต้านถ้ายังไม่เข้าใจขอพระเจ้าสำแดงถ้ายังไม่เข้าใจเพราะเรายังโตไม่พอเราก็ควรเก็บไว้ในใจก่อน แล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจมากขึ้น3839ปีที่ผ่านมาผมค่อยๆเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นลึกขึ้นมากขึ้นแม้แต่ปัจจุบันนี้ยังบอกเลยนะครับว่าผมยังเข้าใจไม่หมดทุกเรื่องเมื่อวานนี้ที่คริสสจักรตอนทานอาหารเย็นมีผู้เชื่อคนหนึ่งมาคุยกับผมให้ผมฟังว่ามีปัญหาที่คริสสจักรนู้น,น,นปัญหาที่คริสสจกักรนี้ในอเมริกาเขาทํา,งงาทอย่างงู้นเขาทาอย่างนี้ อาจารย์ดาเขาผมก็เตือนเขาบอกว่าอย่าไปวิจารณคริสจักรอื่นเลยแต่ขนาดที่เขาพูดนะครับพระวิญญาณพูดกับผมโอ้โหชัดเจนมากเลยพระวิญญาณบอกผมบอกว่าลูกเอย๋ยแค่เจ้าศึกษาพระกรมภีร์เรียนรู้ว่าจะเดินกับพระเจ้าอย่างไรและรู้จักพระเจ้าอย่างไรและเรียนรู้ที่จะเดินกับพระวิญญาณพัฒนาชีวิตเรียนรู้พระวจนะ นั่นก็เป็นเหมือนกับทำงานเต็มเวลาแล้วจะเอาเวลาเหลือที่ไหนไปนั่งวิจารณ์โบสถ์อื่นเอาเวลาที่ไหนไปนั่งจับผิดนักเทศคนอื่นไม่มีเวลาผมไม่ใช้เวลาสนใจว่านักเทศคนอื่นเขาจะทำอะไรโบสถ์อื่นเขาจะทำอะไรเขาจะสอนยังไงผมไม่มาเสียเวลาวิจารณ์ใครหาเรื่องใครต่อว่าใครผมขอใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าใช้เวลากับพระวิญญาณ เติบโตรู้จักพระองค์มากขึ้นและเรียนรู้นะครับฟังนักเทศที่เทศตามพระคัมภีร์ถ้าเขาสอนดีผมก็จะฟังแล้วผมก็อยากจะเรียนรู้ถ้าใครเขาไม่สอนตามพระคัมภีร์ผมก็จะไม่ไปต่อว่าเขาไม่ไปยุ่งอะไรแล้วก็ไม่วิจารณ์เขาเพราะเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้านะครับผมอยากมีท่าทีที่ถูกต้อง อยากเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าและท่านล่ะครับมีท่าทีอย่างไรมีอะไรบ้างต้องปรับปรุงในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาพูดกับท่านและสอนท่านนะครับข้าแต่บพระบิดาเจ้ารู้อธิษฐานขอพระองค์เจ้าเมตตาที่จะประทานหัวใจที่หิวกระหายที่ตอบสนองที่ยินยอมและให้เกียรติต่อพระคำของพระองค์เจ้า แก่พี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่จะเทความโปรดปรานเทชัยชนะเทพระคุณเทสิ่งดีเทกำลังและทุกอย่างที่จําเป็นในชีวิตของเขามากมายเหลือล้นที่เขาจะทําการดีทุกอย่างได้ขอพระเจ้าใช้พี่น้องประกาศข่าวประเสรศิฐสร้างสาวกสร้างคริสตจักร ไลยชีวิตของเขาเกิดผลมากมายและเมื่อเขาได้ไปพบพระเยซูในวันข้างหน้าเขาจะได้มงกุฎงามขอพระเจ้าเมตตาด้วยล้างสิ่งไม่ดีออกไปขอพระเจ้าใช้พระวจนะของพระองค์ในยุคนี้เปลี่ยนแปลงคริสตจักรไทยลาวและขเขมรให้เป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีมนทินไม่มีริ้วรอยใดๆแต่ชำระเราให้บริสุทธิ์สะอาด ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนครับพระเจ้าอวยพระพรนะครับขอบคุณมากที่มาใช้เวลาด้วยหวังว่าพี่น้องจะมาฟังคำสอนครั้งต่อไปนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากผมและอาจาร,รย์ดาก็รักพี่น้องอยากเห็นพี่น้องเจริญรุ่งเรืองเกิดผลและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณมากครับที่พี่น้องมาฟังคําสอนนี้จนจบนะครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติผมมารับฟังคําของพระเจ้านะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและได้รับฟังสิ่งต่างๆจากพระเจ้าให้มีสติปัญญาหนังสือสุภาษิตบทที่10บข้อ13บอกว่าที่ปากของผู้ที่มีความเข้าใจจะพบปัญญาพี่น้องมีความเข้าใจพระวจนะมากขึ้นมากขึ้นและคําพูดของพี่น้องจะเต็มไปด้วยปัญญาและเกิดผลจริงๆนะครับ หวังว่าพี่น้องจะมาฟังคําสอนตอนต่อไปและตอนอื่นๆนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะสอนท่านให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วพบกันในคําสอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ